นี่รับไปเล็งปืนไปที่เธอและฆ่าเธอด้วยปืนนี่ซะแม่ของฉันคือศัตรูสำคัญของเราเทวียิงเธอซะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอกับฉันคงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฆ่าเธอเลยฉันบอกให้ฆ่าเธอไงเทวีแม่สร้างปัญหาให้เธอและฉันและครอบครัวของเรามามากพอแล้วและหล่อนยังฆ่าพี่มุกุลตอนหน้าต่อตาฉันหล่อนฆ่าเขาแม่ห้ามให้เราแต่งงานกันน่ะเกศรต้องเดินผิดทางก็เพราะว่าแม่ของฉันจะเชื่อฟังแม่ทุกคำสั่งทุกครั้งก็เพราะว่าแม่ฉันพาเธอไปที่ป่าเพื่อที่เธอจะโดนเสือกินและก็ตายก็เพราะว่าแม่คนนี้นี่ละฉันผลักเธอตกจากเขาก็เพราะว่าแม่ฉันพยายามฆ่าเธอแม่บอกให้ฉันทำแม่คนนี้แม่ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่อีกฆ่าเธอซะฉันบอกให้ฆ่าเธอซะมัวรออะไรเล่าฆ่าเธอสิเธอเลือกทุกอย่างที่แม่ทำไว้กับเธอแล้วอย่างนั้นเหรอสิที่แม่ทำกับครอบครัวเธอลืมไปแล้วเหรอแม่สร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนแม่วางยาพิษใส่หัวสมองฉันเพื่อที่ทำให้เธอได้ออกมาจากชีวิตของฉันฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ฆ่าเธอเพื่อฉันซะไม่ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นก่อนที่อธิราชจะรู้ความจริงเรื่องของเทวีเข้าฉันจะต้องตามหาเกศรฉันจะต้องทำให้เทวีออกไปจากชีวิตของอธิราชตลอดไปแต่ฉันไม่รู้ว่าเทวีเอาเกศรไปซ่อนไว้ไหนคนนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆอธิราชคุณทำลายแผนของฉันแล้วกลับมานอนหลับสบายอธิราชตื่นเร็วเข้าอธิราชมันสายแล้วนะตื่นเถอะนะอุรมีพี่มาทำอะไรในห้องฉันทำไมคุณคาดหวังให้คนอื่นมาที่ห้องมาปลุกคุณอย่างนั้นเหรอมึนหัวงั้นสินะไม่เป็นไรอธิราชดื่มน้ำมะนาวก่อนนะเดี๋ยวคุณก็รู้ในสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานฉันปวดหัวเหมือนกับหัวจะระเบิดเลยคุณจำไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะบอกเองถ้าคุณไม่ได้ยินจากฉันก็คงจะมีคนอื่นมากมายบอกคุณอยู่ดีทุกคนในสุจานครก็คงคุยกันเรื่องนี้กันอยู่การที่คุณร้องเพลงแล้วเต้นรำกับเทวีโดยไม่เกรงกลัวความผิดคุณกอดเทวีไว้ในอ้อมแขนจนกระทั่งงานฉลองเทศกาลโฮลีจบลง
จากนั้นคุณก็จูบเธอที่ริมฝีปากนั่นคุณควรที่จะมีความยับยั้งชั่งใจนะทุกคนแต่ก็รู้ว่าเทวีเป็นผู้หญิงไร้อย่างอายแต่คุณไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำตัวไม่เหมาะสมแบบนั้นคุณควรนึกถึงความจริงที่ว่าเทวีนั้นเป็นคนนอกนะมันผ่านมาหลายปีแล้วนะที่กษัตริย์จะมีชายาหลายพระองค์นะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอธิราชถ้าผู้ชายมีภรรยาแล้วแอบมีคนอื่นพวกเขาจะปิดบังเรื่องนี้กันแต่ว่าคุณกลับโอ้อวดเธอมันกวนใจฉันที่จะต้องบอกคุณเรื่องนี้ฉันเองก็ลำบากใจเหมือนกันนะแล้วเกศรมาที่นั่นหรือเปล่าเกศรทั้งสุจานครแต่ก็เห็นกันหมดแล้วและเกศรก็อยู่ที่นั่นด้วยสงสัยจังว่าเธอจะร้องไห้หนักแค่ไหนแล้วเธอจะรู้สึกยังไงกันภรรยาที่น่าสงสารฉันคงต้องไปขอโทษพี่เกศรซะแล้วล่ะออกไปก่อนนะพี่สะใภ้ฉันต้องแต่งตัวแล้วก็ออกไปทำงานได้ๆไปแต่งตัวเลยสิฉันกำลังจะไปแล้วล่ะมาที่นี่เพื่อรับใช้คุณแต่ทว่าคุณกลับหลงไหลคนอื่นแต่เมื่อคุณลืมนางเทวีไปได้แล้วก็ฉันก็จะกำจัดยิงโง่เกศรไปได้และจะทำให้คุณเป็นของฉัน